ทำไมลูกไม่ตื่นอีกแล้วเนี่ยอุ้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 ยไอ้ท็อปแกมานอนขวางหน้าห้องลูกฉันทำไมเนี่ยดูสิเกะกะฉันสะดุดจนจะล้มอยู่แล้วเนี่ยแม่คะเสียงดังอะไรแต่เช้าคะแม่หนูนอนไม่หลับแล้วเนี่ยก็ไอ้ช็อปสิมันมานอนขวางหน้าห้องลูกอ่ะแม่เลยเดินสะดุดมันดีนะหัวไม่ขมำเนี่ยช็อปทำไมมาเกะกะหน้าห้องแบบนี้ถ้าแม่ฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เลยนะผมขอโทษครับคุณแม่ไม่ต้องมาขอโทษแล้วนี่ทำไมแกนอนตื่นสายนี่ฉันไม่มาปลุกลูกมิ้วนะฉันก็จะไม่รู้เลยว่าแกมานอนขี้เกียจอยู่หน้าห้องลูกฉันเนี่ยทำไมถึงไม่ตื่นแต่เช้าแล้วไปเตรียมโต๊ะอาหารให้ฉันกับลูกกินถ้าแกตื่นสายอย่างนี้นะวันหลังฉันจะให้แกไปนอนในครัวจะได้รีบตื่นมาทำกับข้าวให้ฉันกับลูกกินแต่คุณแม่ครับเมื่อคืนมันงานปาร์ตี้มันเลิกดึกมากเลยครับแล้วผมก็อยู่รอเก็บทำความสะอาดกว่าจะได้นอนมันก็เกือบเช้าแล้วครับนั่นไงโทษเป็นความผิดฉันนั้นเหรอไม่ว่างานมันจะเลิกดึกขนาดไหนมันก็เป็นหน้าที่ของแกที่แกจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วยังไงหรือจะหาเรื่องไม่ล่ะครับผมขอโทษครับปะลูกมิวไปอาบน้ำแต่งตัวลูกแล้วตามแม่ลงไปนะได้ค่ะแม่พี่ช็อปทะเลาะกับนายแม่อีกแล้วเหรออดทนหน่อยสิพี่พี่ก็รู้นี่ว่าเราอ่ะอยู่ในฐานะลูกเมียน้อยสงบปากสงบคำไว้บ้างเราจะได้อยู่รอดมิวมิวรู้ไหมตลอดระยะเวลาที่พ่อแกเสียไปอ่ะแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนลูกรู้ไหมที่ต้องจำใจเลี้ยงอีลูกเมียน้อยเนี่ยพ่อแกน่าจริงๆเลยแล้วก็พินัยกรรมบ้าบออะไรก็ไม่รู้ต้องให้แม่จำใจเลี้ยงไอ้ลูกนอกคอกอ่ะจนกว่ามันจะอายุ25ถึงจะเปิดพินัยกรรมได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้วันเกิดมันแล้วนะแม่เลยจะขอทิ้งทวนซะหน่อยเหนื่อยมาตลอดเลยที่ต้องเลี้ยงไอ้ลูกนอกคอกเนี่ยหนูอ่ะเข้าใจแม่นะคะแม่คงต้องอดทนมานานกว่าจะเลี้ยงลูกเมียน้อยทั้ง2คนให้โตมาได้ขนาดเนี้ยแต่แม่คะอีกแค่ไม่กี่วันน่ะก็เป็นวันของเราแล้วนะคะแม่เฮ้ยเสียดายจริงๆเลยนะลูกแม่เป็นคนมีลูกยากถ้าแม่มีหนูอ่ะมาก่อนนะพ่อก็คงไม่ไปมีเมียน้อยแล้วก็ให้อีกลูกนอกครอบเป็นชิงเกิดมาก่อนนะลูกถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากรีบมาเกิดก่อนมันเหมือนกันค่ะแม่แต่มิ้วก่อนที่พินัยกรรมจะเปิดอะลูกไม่ว่าแม่จะทำอะไรลงไปอะหนูอย่าว่าแม่นะแม่เหนื่อยกับการเลี้ยงไอ้เด็กสองคนนั่นน่ะลูกแต่แม่คะแม่อะเป็นแม่หนูนะแม่จะทำอะไรอะหนูไม่มีสิทธิ์ห้ามแม่หรอกแม่ทำเลยค่ะโอ้ยรักลูกที่สุดลูกรักของแม่เดี๋ยวเราก็จะสบายแล้วนะลูกพินัยกรรมจะเปิดแล้วรอไม่ไหวแล้วคุณแม่กินซะคุณแม่ครับกับข้าวดีๆอ่ะมีตั้งเยอะทำไมให้ผมกับน้องต้องกินน้ำปลาด้วยอ่ะแล้วทำไมฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวแกสองคนยังไม่มีปัญญาหาเงินเลยกินข้าวกับน้ำปลาก็ดีแล้วไม่ต้องพูดมากเรื่องมากแต่คุณแม่ครับถ้าผมกับน้องอ่ะต้องกินข้าวกับน้ำปลาจริงๆอ่ะมิวก็ต้องกินด้วยในฐานะลูกของแม่ทั้งสามคนลูกฉันเหรอแกสองคนมันลูกนอกคอกต่างหากไม่ได้เกิดมาจากท้องฉันเลยด้วยซ้ำอย่ามาเปรียบเทียบกับลูกมิ้วของฉันนะกินซะรีบกินให้หมดด้วยถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมื้อต่อไปแกสองคนได้กินอาหารหมาแน่กินสิลูกมิ้วกุ้งเนี่ยตักได้เลยลูกกินเลยลูกกินสิกินเข้าไปกินเยอะๆ
ุณมิวกินเยอะๆนะลูกอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่เรียกพวกเรามาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับมีสิคืนนี้แกสองคนน่ะนอนที่นี่นะทำไมอ่ะคุณแม่ทำไมต้องให้พวกเรามานอนหน้าห้องน้ำแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมจะนอนหน้าห้องน้ำไม่ได้คืนนี้ลูกมิ้วของฉันน่ะจะต้องทำงานดึกแล้วต้องใช้สมาธิเดี๋ยวแกสองคนจะมารบกวนลูกฉันมันเกี่ยวอะไรกันคุณแม่งานมิ้วก็ส่วนงานมิ้วสิแต่มันไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะต้องมานอนหน้าห้องน้ำแบบนี้นะครับแต่ฉันสั่งให้นอนหน้าห้องน้ำก็ต้องนอนหน้าห้องน้ำแกสองคนไม่มีสิทธิ์มาต่อรองนอนที่นี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับแกล่ะเข้าใจเปล่าค่ะไม่เป็นไรนะไม่โอ้ยมิวมิวพี่ว่าเราขึ้นไปนอนเปิดแอร์ข้างบนกันดีกว่าจะดีเหรอพี่ถ้านายแม่รู้อ่ะเราโดนว่านะแต่บ้านหลังเนี้ยมันก็เป็นบ้านของพ่อเราก็เป็นลูกพ่อนะเราก็ควรจะได้นอนดีๆป่ะเอาน่ะมิวถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองตื่นกันหมดแล้วเหรอเนี่ยสงสัยอยู่ในครัวในครัวก็ไม่มีหรือว่าแล้วเชียร์ว่าจะต้องแอบมานอนอยู่ในห้องนี้ทำไมถึงขัดคำสั่งฉันผมขอโทษครับคุณแม่คือเมื่อคืนยุงมันกัดหนักมากเลยครับผมก็เลยชวนน้องขึ้นมานอนบนนี้แกทำอะไรโดยพละการแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ฉันสั่งให้นอนข้างล่างนอนหน้าห้องน้ำแกก็ต้องนอนหน้าห้องน้ำไม่มีสิทธิ์ขัดคำสั่งฉันถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะฉันจะไล่แกออกนอกบ้านเลยไม่ต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วพวกเราต้องขอโทษจริงนะครับพวกเราจะไม่ขัดคำสั่งอีกแล้วครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะถ้าเมื่อใดที่พวกแกขัดคำสั่งฉันจะไล่ออกจากบ้านเดี๋ยวนั้นเลยอาบน้ำแล้วไปเตรียมโต๊ะอาหารให้ฉันด้วยเร็วครับวิววันนี้มาถึงแล้วลูกวันที่พินัยกรรมจะได้เปิดสักทีแม่จะได้กำจัดไอ้ลูกนอกคอกออกไปสักทีจริงค่ะแม่ต่อไปเนี้ยเราจะได้อยู่กันสองคนไม่มีตัวเกะกะจริงลูกเอ้ยคุณทนายมาพอดีเลยลูกเชิญนั่งค่ะนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าพร้อมกันแล้วดิฉันขอเปิดพินัยกรรมฉบับนี้เลยนะคะพินัยกรรมฉบับนี้ระบุไว้ว่าบ้านหลังนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างคุณมิ้วและคุณช็อปหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามบ้านหลังนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียวค่ะเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันเป็นเมียหลวงอ่ะแล้วมิ้วอ่ะก็เป็นลูกสาวแท้ๆเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันก็ต้องตกเป็นของมิ้วซึ่งเป็นลูกสาวฉันแท้ๆหรือไม่ก็ต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของไอ้ลูกนอกคอกนั่นแล้วทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เป็นลูกคนหนึ่งของคุณพ่อเหมือนกันผมก็ควรจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังในครึ่งนึงไม่จริงอ่ะคุณทนายคะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่พินัยกรรมฉบับนี้ระบุไว้ค่ะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวนะคะสวัสดีค่ะมิวเดี๋ยวขึ้นไปเลือกห้องนอนได้เลยนะห้องนึงแล้วก็เลือกเผื่อพี่ด้วยนะเพราะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นกรรมสิทธิ์คนละครึ่งมันจะเกินไปแล้วนะไอ้ลูกนอกคอกมันจะเกินไปได้ยังไงในเมื่อบ้านหลังเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ของผมและอีกอย่างนะเรื่องงานบ้านอ่ะ
ต้องช่วยกันนะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผมและมิวเข้าใจไหมมิวแม่หมั่นไส้ไอ้ลูกดอกคอกสองคนนี้จังเลยขัดใจจริงๆเอาเยอะๆเลยค่ะแม่ลูกมิวกินนี่ลูกขอบคุณค่ะกินเยอะๆนะคะนี่นี่ผักนี่ก็หน่อยลูกคุณแม่นี่มาอะไรกันอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันหารสองถ้าผมกินน้ำปลาคุณแม่ก็ต้องกินไอ้ลูกนอกคอกนี่ไอ้ของไปกินมันแล้วทำไมไม่ไปนอนห้องตัวเองก็หนูอยากนอนกับแม่นี่ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำก่อนนะลูกนะคุณแม่แกเข้าไปในห้องฉันทำไมห้องคุณแม่เหรอต่อไปเนี้ยห้องนี้จะเป็นห้องของผมแล้วแกพูดบ้าแหละฉันนอนห้องนี้มาตั้งกี่ปีแล้วมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณแม่จะต้องไปนอนห้องมิวห้องอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมาแย่งห้องคุณแม่ด้วยก็บ้านหลังเนี้ยมันมีห้องใหญ่อยู่สองห้องก็ต้องแบ่งกันคนละห้องปะถึงจะยุติธรรมอ่ะเก็บข้าวเก็บของได้แล้วห้องนี้ฉันจะนอนกับมิวต้องใช้สวัสดีจ้าคุณนายสวัสดีคุณข้างเลยลูกมาทำไมพี่นายกรรมเปิดแล้วใช่ไหมจ้าคุณนายพอดีอยากจะฝากลูกมาอยู่บ้านด้วยอ่ะจ้าคุณนายแล้วทำไมฉันต้องรับลูกแกมาอยู่ที่นี่อ่ะลูกหนูอ่ะแกก็มีเชื้อสายของคุณท่านนะคะอยากให้ลูกมาอยู่สุขสบายเหมือนคนอื่นบ้างอะค่ะแล้วฉันจะเชื่อได้ไงว่าเด็กคนนี้มันเป็นลูกของผัวฉันนะคะคุณนายคะคุณนายก็รู้ไม่ใช่เหรอคะว่าตอนหนูท้องอะหนูก็ท้องกับคุณท่านคุณนายก็เป็นคนไล่หนูออกบ้านนะคะก็ใช่สิฉันก็ต้องไล่แกออกไปอยู่แล้วนางคนใช้นางคนชั้นต่ำแหมคิดอยากจะสบายอยากจะสบายทางลัดกลับไปเลยไปขอร้องจ้าคุณนายให้หนูเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมก็ได้ค่ะคุณนายฉันไม่รับแกทั้งนั้นอ่ะขอร้องนะกลับไปเดี๋ยวนี้กลับบ้านกันลูกเดี๋ยวครับพวกคุณสองคนไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละในเมื่อเด็กคนนี้ก็มีสายเลือดของคุณพ่ออยู่ผมจะอนุญาตให้มาอยู่บ้านหลังนี้เองครับแล้วแกยุ่งอะไรด้วยทำไมผมจะยุ่งไม่ได้ในเมื่อบ้านหลังนี้ผมก็มีสิทธิ์อยู่ครึ่งนึงจริงเหรอจ๊ะจริงครับขอบคุณคุณนะสิลูกขอบคุณนะจ๊ะทุเลศชั้นต่ำลูกเมียน้อยกับลูกคนใช้เจริญแหละเชิญอยู่ด้วยกันเถอะย่าก็ไม่คิดมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บข้าวเก็บของย้ายมาได้เลยขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวช่วยเขาสิช่วยเขาแต่มิวก็รู้ว่าคุณแม่เขาพี่ช็อปเห็นถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะพี่อย่างน้อยเขาก็เคยเลี้ยงเรานะในช่วงระยะเวลาหนึ่งอะช่วยเขาเถอะพี่คุณแม่คุณแม่ครับแม่คะมิวไปเรียกรถพยาบาลเร็วค่ะคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับคุณแม่คุณแม่ที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยช็อปแม่ต้องขอโทษช็อปกับมิวด้วยนะลูกที่ผ่านมาแม่ทำตัวเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายทั้งที่แม่ควรจะเป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกแม่ต้องขอโทษด้วยนะลูกให้อภัยแม่ได้ไหมผมกับมิวให้อภัยแม่เสมอครับใจมากนะลูกแจงฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันใจแคบกับเธอทำให้เธอต้องหอบลูกในท้องหนีไป
เอาเป็นว่าต่อไปนี้ช็อปอ่ะเป็นพี่ชายคนโตแม่จะให้ช็อปอ่ะดูแลน้องๆทุกคนนะลูกได้เลยครับถ้าวันนั้นนะแม่ไม่ได้ช็อปช่วยแม่นะป่านนี้แม่คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลูกขอบใจมากนะลูกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามิวได้ล่ะครับมาช่วยเตือนสติผมต่อไปนี้นะเราจะมาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มาทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นไปนะลูกนะ